Hi student สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูจอยในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆอยู่บ้านเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะดื่มน้ำดื่มนมเยอะๆนะลูกแล้วก็หมั่นฝึกฝนทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนวันนี้นะคะคุณครูจอยจะให้เด็กๆมาหัดวาดรูปกันนะคะเด็กๆลองทายดูนะคะว่าเป็นตัวอะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วหากระดาษที่หนูใช้แล้วนะคะแล้วก็มีพื้นที่ว่างนะคะนำมาวาดได้เลยค่ะคุณครูจอยมีลำดับมาให้ดูด้วยลำดับที่หนึ่งนะคะเด็กๆว่าเป็นวงรีแบบนี้นะคะวาดวงรีเสร็จแล้วก็วาดส่วนหัวนะลูกตรงนี้จะเป็นส่วนหัวของเขานะคะบางคนน่าจะทายถูกแล้วนะตัวอะไรนะถ้ายังไม่ถูกมาวาดต่อค่ะวาดขานะคะมีทั้งหมด4ขาด้วยกันลำดับต่อมาค่ะว้าวทายถูกแล้วใช่ไหมก็คือคาวแม่วัวนั่นเองนะคะเด็กๆวาดตามลำดับนี้เลยนะลูกลำดับที่4นะคะเราก็เติมหูนะคะเติมเขานะคะลำดับที่5เติมเขานะลูกลำดับที่6วาดเพิ่มขึ้นมีตานะคะแล้วก็จมูกนะคะลำดับที่7วาดลายเพิ่มนะคะที่ตัวของเขานะคะแล้วก็ที่8วาดหางค่ะมีหางด้วยหางเสร็จแล้วลำดับที่9มีเต้านมนะคะแม่วัวก็ต้องมีเต้านมแล้วเสร็จแล้วเราก็ระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะทางไลน์กลุ่มของเราก็ได้นะคะเด็กๆวันนี้เรามาท่องศัพท์กันค่ะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้าที่17นะคะสมุดคำศัพท์ของเราที่เราท่องทุกวันนะคะเปิดมาลำดับหน้าที่17ได้เลยนะคะหน้าที่17จะเป็นคำว่า wall ที่แปลว่ากำแพงนะลูกเดี๋ยวมาสะกดพร้อมกันนะคะ W A L L wall แปลว่ากำแพงมาถึงหน้าต่อลำดับต่อมานะคะลำดับต่อมาคำว่า woman แปลว่าผู้หญิงนะคะ W O M A N woman แปลว่าผู้หญิงลำดับต่อมาค่ะล้อรถนะลูกล้อรถภาษาอังกฤษก็คือ W H E E L wheel แปลว่าล้อรถวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เรื่อง animals animals แปลว่าอะไรลูก animal ก็แปลว่าสัตว์นั่นเองสัตว์ชนิดต่างๆนะคะทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์ที่อยู่ในป่านะคะสัตว์จะมีหลากหลายมากมายเลยสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เรื่อง animal กันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคุณครูจ้อยจะสอนตัวอะไรบ้างนะตัวแรกเลยค่ะเด็กๆเห็นรูปอะไรคะรูปกระต่ายใช่ไหมรูปกระต่ายมีกี่ตัวมานับพร้อมกันค่ะ one two three three แปลว่า3ใช่ไหมคะเพิ่มมาอีก four five five แปลว่า5มีกระต่ายทั้งหมด5ตัวเลยคำว่ากระต่ายภาษาอังกฤษก็คือ rabbit สะกดพร้อมกันนะคะ r a b b i t rabbit แปลว่ากระต่ายมาถึงศัพท์ตัวต่อมาค่ะเด็กๆตัวอะไรคะลูกรู้จักไหมเอ่ยแกะนั่นเองภาษาอังกฤษคำว่าแกะก็คือ sheepสะกดพร้อมกันนะคะ S H E E P sheep แปลว่าแกะมาถึงคำศัพท์คำต่อมาค่ะเด็กๆตัวอะไรคะเป็ดนั่นเองใช่ไหมคะเป็ดภาษาอังกฤษว่ายังไงนะมีใครตอบคุณครูจอยได้บ้างเอ่ยใช่
่งมากๆเลยดักเป็ดนะคะมาสะกดพร้อมกันค่ะ D U C K duck แปลว่าเป็ดก่อนที่จะมาทำใบงานนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูจอยมีเกมเกี่ยวกับสัตว์มาให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะเกม Who am I นะคะมีบางคนเคยเล่นไปแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาทายกันค่ะว่าจะเป็นตัวอะไรพร้อมแล้วหรือยังเอ่ย Are you ready ถ้าพร้อมแล้วฟังนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจอยจะแปลให้นะคะ I have four legs legs แปลว่าอะไรลูก leg แปลว่าขา four แปลว่า4ฉันมี4ขาต่อมาค่ะ I have milk ฉันมีนมคำต่อมาค่ะ I like to eat grass grass แปลว่าหญ้าใช่ไหมคะฉันชอบกินหญ้าเป็นอาหาร I have big body ฉันมีร่างกายที่ใหญ่เลยเอ๊ะตัวอะไรนะมี4ขามีนมชอบกินหญ้าแล้วก็ตัวใหญ่ตัวอะไรคะลูกมีเด็กบางคนตอบถูกแล้วตัวนั้นก็คือข้าวนั่นเอง I am a cow คาวแปลว่าอะไรลูกคาวแปลว่าแม่วัวใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยให้เด็กๆนะคะหยิบใบงานของวันอังคารที่28ธันวาคมขึ้นมานะคะวันนี้คุณครูจอยจะให้เด็กวงกลมคำศัพท์ที่ตรงกับรูปภาพนะคะมีรูปภาพสัตว์มาให้ทั้งหมด10รูปด้วยกันมาดูข้อแรกเลยค่ะตัวอะไรคะลูกสุนัขใช่ไหมคะสุนัขภาษาอังกฤษว่ายังไงนะตอบคุณครูจอยหน่อยค่ะเก่งมากๆ dog สุนัขนะคะสะกดพร้อมกันค่ะ d o g dog สุนัขคำนี้หนูก็วงเลยมาถึงคำต่อมาค่ะตัวอะไรคะลูกเป็ดนั่นเองเป็ดภาษาอังกฤษเขียนยังไงนะมีเด็กคนไหนตอบคุณครูจอยได้บ้างคะถูกต้องค่ะ d u c k dog เป็ดเด็กๆก็วงเลยนะคะและอีก8ข้อนะคะเด็กๆลองทำด้วยตนเองนะคะดูรูปภาพประกอบนะคะแล้วก็ดูคำศัพท์นะคะถ้าคำไหนที่ถูกต้องเด็กๆก็วงเลยนะคะวันนี้นะคะมีใบงาน1ใบนะคะแล้วก็ท่องศัพท์อีก3คำนะคะเด็กๆอยู่บ้านก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทำงานบ้านนะคะปัดกวาดเช็ดถูนะคะหรือว่าช่วยหยิบจับสิ่งของต่างๆให้คุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็เป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ